Fear the Walking Dead ซีซั่นที่7เรื่องราวการเอาชีวิตรอดจากเชื้อซอมบี้จากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่เท็ดดี้ทำการปล่อยจรวดนิวเคลียร์ทำให้โลกภายนอกนั้นเต็มไปด้วยสารกัมมันตรังสีทำให้จูนกับดอรี่สองพ่อตากับลูกสะใภ้ต้องหลบเข้าไปในห้องใต้ดินของเท็ดดี้ที่เขาได้เตรียมเอาไว้เรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ให้กับช่องสล็อต4ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปด้วยนะครับในตอนนี้จูนกับดอรี่พ่อตากับลูกสะใภ้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินของเท็ดดี้อุโมงค์ใต้ดินแห่งนี้มีทั้งอาหารน้ำและเครื่องดื่มที่จะสามารถอยู่อาศัยได้เป็นปีๆพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในนี้โดยที่แต่ละวันนั้นดอรี่จะทำการติดต่อสื่อสารผ่านวิทยุสื่อสารไปหาคนภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือเขาบอกทั้งพิกัดและจำนวนเสบียงที่มันมีจำนวนมากและหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือพวกเขาพวกเขาทำการนับวันเวลาที่จะต้องอยู่ในนี้เป็นเวลา1ปีตามคู่มือที่จูนได้อ่านมาในทุกๆคืนทั้งสองจะทำการดื่มเหล้ากันเพื่อที่จะให้นอนหลับอย่างสบายแต่ในทุกๆวันนั้นเพดานบนหัวนอนของดอรี่ก็มีเศษดินหล่นลงมาทำให้เขาต้องสะดุ้งตื่นทุกวันก่อนที่วันหนึ่งแรงสั่นสะเทือนจะทำให้ตู้เครื่องดื่มของพวกเขาล้มลงมาจูนกับดอรี่ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาเห็นว่าผนังนั้นมันมีรูอยู่ดอรี่จึงทำการเจาะมันและพบว่าหลังกำแพงนั้นมันมีห้องอีกห้องหนึ่งพวกเขาได้เข้าไปสำรวจก็พบว่าที่นั่นมันเป็นสถานที่ที่เท็ดดี้ได้จับผู้หญิงมาทำการฆ่าและดองศพเอาไว้ที่นี่และที่แห่งนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของคดีต่างๆของเท็ดดี้ที่ดอรี่ใช้เวลาตามหามานานกว่า40ปีโดยที่แห่งนี้นั้นเท็ดดี้จะทำการจับตัวผู้หญิงมาฆ่าและดองไว้โดยการฉีดฟอร์มาลีนเข้าสู่ร่างกายดอรี่บอกว่าเท็ดดี้มันสารภาพว่ามันจับผู้หญิงมาฆ่าถึง23ศพแต่ว่าดอรี่กับทีมตำรวจนั้นพวกเขาหาเจอเพียงแค่22ศพเท่านั้นนั่นแสดงว่ามันมีศพหนึ่งที่หายไปและดอรี่เขาได้สัญญากับแม่ของซินดี้เหยื่อที่เท็ดดี้จับมาฆ่าว่าจะตามหาศพของซินดี้และทำการฝังแต่จูนกลับไม่เข้าใจสิ่งที่ดอรี่กำลังตามหาเพราะนั่นมันเป็นอดีตไปแล้วดอรี่จึงขอให้จูนไปทำชุดป้องกันรังสีพวกเขาได้ปรับความเข้าใจกันก่อนที่ดอรี่จะทำหน้าที่หาไม้มาค้ำอุโมงค์เอาไว้หลังจากที่เครื่องดื่มและเหล้าแตกไปจนหมดอาการขาดเหล้าของดอรี่หรือที่เรียกว่าลงแดงก็กำเริบตอนนี้มือของดอรี่นั้นสั่นตลอดเวลาเขาพยายามนอนหลับแต่ว่าเพดานที่บนหัวของเขามันก็ถูกเคาะจนทำให้ดอรี่นอนหลับไม่ได้ดอรี่จึงตัดสินใจเข้าไปในห้องทดลองของเท็ดดี้เขาเปิดกล่องแฟ้มประวัติเหยื่อออกมาก่อนที่จะขอโทษที่เขาทำตามสัญญาไว้ไม่ได้หลังจากนั้นดอรี่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันเป็นเสียงของผู้หญิงที่ร้องขอความช่วยเหลือเขาจึงตัดสินใจสวมชุดป้องกันรังสีและออกไปด้านนอกด้านนอกนั้นดอรี่ได้พบกับเท็ดดี้ซึ่งตอนนี้กลายเป็นซากซอมบี้แห้งๆไปแล้วและใกล้ๆนั้นเขาก็ได้พบกับซอมบี้ดาโกต้าดอรี่จึงทำการปลดปล่อยดาโกต้าก่อนที่จะเห็นว่ามันมีซอมบี้ตัวหนึ่งที่เป็นซินดี้หญิงที่ดอรี่ตามหาตอนนี้ดอรี่กำลังถูกหลอนประสาทก่อนที่จูนจะเข้ามาช่วยด้วยการยิงซอมบี้ตัวนั้นระหว่างนั้นดอรี่ก็เห็นว่ามันมีคนสวมชุดป้องกันรังสี3คนปรากฏตัวขึ้นจูนจึงเรียกให้ดอรี่ไปหลบอยู่ด้านล่างพวกเขาลงมาหลบด้านล่างและตอนนี้จูนรู้แล้วว่าดอรี่นั้นกำลังลงแดงเพราะไม่ได้ดื่มเหล้าและพวกคนสวมหน้ากากนั้นมันก็มาตามเสียงวิทยุสื่อสารที่ดอรี่ได้ประกาศเอาไว้และบอกพิกัดอย่างชัดเจนจูนให้ดอรี่ไปพักเพื่อที่จะได้ผ่านพ้นช่วงเวลาลงแดงไประหว่างนั้นดอรี่ได้ยินเสียงหลอนของซินดี้อีกครั้งเขาจึงเข้าไปในห้องทดลองของเท็ดดี้และที่นั่นมันก็เป็นภาพหลอนที่ซินดี้
หญิงที่ดอรี่ตามหากำลังถูกจับมาดองฟอร์มาลีนเอาไว้ซินดี้จึงขอให้ดอรี่ช่วยเธอแต่ดอรี่ก็คิดว่านั่นมันเป็นภาพหลอนก่อนที่ภาพหลอนจะกล่อมให้ดอรี่ช่วยออกตามหาศพของเธอระหว่างนั้นจูนก็เข้ามาและเรียกสติของดอรี่ซึ่งในตอนนั้นเองพวกคนสวมหน้ากากก็พยายามที่จะเจาะเพื่อที่จะลงมาที่นี่ดอรี่ขอที่ออกไปตามหาศพของซินดี้แต่จูนก็บอกว่าถ้าออกไปคุณจะต้องตายแน่ๆพวกนั้นรอฆ่าเราอยู่หรือไม่ก็พวกซอมบี้อาจจะเข้ามากินคุณไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งจนดอรี่ได้สติจึงทำตามที่จูนบอกก่อนที่จูนจะให้ยากล่อมประสาทและเธอก็ทำการปิดตายห้องทดลองนั้นไว้แต่ว่าดอรี่เขาไม่อาจจะทนได้ต่อไปภาพหลอนยิ่งหนักขึ้นดอรี่จึงเข้าไปงัดห้องที่ปิดตายและจังหวะนั้นจูนได้เข้ามาห้ามไว้ก่อนที่ดินจะถล่มลงมาทำให้ไม้ทับตัวจูนไว้ตอนนี้ดอรี่เขาถูกภาพหลอนกล่อมให้ตามหาศพอีกครั้งก่อนที่เขาจะได้พิกัดมาดอรี่เขาไปบอกกับจูนว่าเขาจะออกไปตามหาศพของซินดี้เพื่อที่ภาพหลอนของซินดี้จะได้หายไปเขาต้องทำตามสัญญาดอรี่ได้ออกไปด้านนอกเขาพยายามเดินตามแผนที่ไปก่อนที่เขาจะพบว่าตอนนี้พวกคนสวมหน้ากากนั้นกำลังพยายามเปิดอุโมงค์ที่พวกเขาอยู่ดอรี่จึงตัดสินใจยิงต่อสู้กับคนพวกนั้นเขาพยายามเก็บทีละคนก่อนที่คนสุดท้ายจะหนีลงไปในอุโมงค์ได้สำเร็จดอรี่พยายามตามลงไปแต่ในตอนนี้มันก็มีซอมบี้ที่เดินตามเข้ามาดอรี่รวบรวมแรงฮึดสุดท้ายและฆ่าซอมบี้พวกนั้นด้วยมีดของดาโกต้าทางด้านของจูนที่ตอนนี้นั้นเธอติดอยู่กับไม้และพวกคนสวมหน้ากากนั้นก็ได้เข้ามาที่นี่แล้วก่อนที่มันจะเล็งปืนไปที่จูนตอนนี้จูนเตรียมใจที่จะตายจังหวะนั้นดอรี่ได้เข้ามาช่วยเหลือเธอไว้ได้ทันเขาทำการยิงชายคนนั้นและเข้ามาช่วยจูนดอรี่พยายามดึงไม้ออกก่อนที่ไม้จะกระแทกกับกำแพงจนทำให้พวกเขาพบว่าหลังกำแพงนั้นมันมีศพของซินดี้อยู่หญิงที่ดอรี่พยายามตามหามาหลายปีเพื่อที่เขาจะทำตามสัญญานั่นก็คือนำศพของเธอไปฝังในตอนนี้พวกเขาตัดสินใจว่าจะออกไปจากที่นี่ก่อนที่ดินจะถล่มทำให้พวกเขาสลบไปหลังจากตื่นขึ้นมาดอรี่ก็พบว่าตอนนี้พวกเขาได้อยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นสถานที่ที่อยู่บนดินหลังจากนั้นสแตนได้เข้ามาทักทายพวกเขาใช่แล้วครับสถานที่แห่งนี้มันคือตึกของสแตนได้ชวนดอรี่ดื่มเหล้าแต่ว่าในตอนนี้ดอรี่เขาปฏิเสธเพราะว่าเขาจะเลิกเหล้าสแตนบอกว่ารอให้พวกนายหายดีก่อนแล้วกันและจะพาไปดูรอบๆก่อนที่สแตนจะเดินออกจากห้องไปดอรี่บอกกับจูนว่าพวกเราไม่สามารถที่จะอยู่ที่นี่ได้แต่พอพวกเขาเปิดหน้าต่างออกไปดูด้านล่างซึ่งมันก็เต็มไปด้วยซอมบี้ตอนนี้พวกเขาไม่มีทางเลือกแล้วทางด้านของมอร์แกนที่ตอนนี้เขาได้ตามพิกัดวิทยุสื่อสารมามอร์แกนพยายามขุดหลุมเพื่อตามหาจูนกับดอรี่แต่ว่าในตอนนั้นสแตนได้ติดต่อกลับมาและบอกว่าตอนนี้ทั้งจูนกับดอรี่อยู่กับเขาและฉันกำลังจะสร้างอนาคตเพื่อช่วยเหลือพวกคนที่ผิดหวังจากนายมอร์แกนบอกว่านายจะทำอะไรฉันไม่ห้ามแต่ถ้านายโกหกฉันจะตามล่านายและทำเหมือนกับที่นายทำกับฉันเรื่องราวในตอนที่3ก็ได้จบไปเพียงเท่านี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ